สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ๊กนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับไปตามหากับข้าวนะครับที่นู่นนะครับทุ่งนานะครับด้วยช่วงเวลาบ่ายๆนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับช่วงเย็นนี้นะครับจะมีกับข้าวนะครับให้น้องขิงกินหรือเปล่านะครับก็เอาไปก็คือมีที่ดักนะครับที่ดักกุ้งนะครับดักปลาซิวนะครับ4อันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเบ็ดตีปลอม1คันนะครับแล้วก็เบ็ดสำหรับเกี่ยวลูกปลานะครับ2คันนะครับก็คอยติดตามมาดูนะครับว่าวันนี้จะมีกับข้าวนะครับวันนี้หรือเปล่านะครับช่วงเย็นๆนี้เป็นการหากินหาอยู่ง่ายๆนะครับใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับชีวิตเป็นต้องง่ายนะครับถ้ามันยากคือมันผิดนะครับคอยติดตามมาดูครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลุงโจ๊กด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในทุ่งนานะครับเจอกันที่ทุ่งนานะครับไปลุยเลยครับตามหากับข้าว1วันนี่นะครับถึงแล้วหมายแรกเดี๋ยวใส่ที่ดักปลาซิวก่อนหมายสวยหมายสวยตอนนี้ก็ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ดักเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ก่อนเผื่อไปกินกับตำปลาร้านะครับโอ้เจอแล้วหนอนึงโอ้ยาวไปหน่อยยาวไปหน่อยแต่ก็นี่ครับแต่ก็พอได้นะครับนี่เห็นไหมครับพอได้หักเอาเลยครับหมอหนอยาวไม่หักเอาเลยไม่ต้องอะไรนี่โอ้ครับนี่หนอนี้กำลังขึ้นเลยอีกหนอนี่นี่เดี๋ยวไว้รอบหน้าโอ้ยาวไปหน่อยนึงครับข้างในยาวไปหน่อยนึงอ่ะโอ้ยสองหน่อนู่นครับมีอยู่นู่นเห็นไหมครับกำลังขึ้นเลยครับปะนี่โอ้โหหน่อนี้ยาวนะครับดูดินี่ยาวนะครับยังได้หน่อยนึงครับหน่อนี้เอาไอ้ไผ่คุมไว้นะครับนี่ก็ได้ครับหมายสองตอนนี้ก็ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอลุ้นช่วงเย็นๆตอนนี้ก็ผูกเปนอนสบายๆก่อนได้หน่อไม้มา3หน่อแล้วนะครับยังไงรอดแน่นอนวันนี้ได้แล้วกับข้าวเดี๋ยวลุ้นปลากันช่วงเย็นๆนะครับป่ะนอนทั้งเงียบครับป่ะครับได้เวลาแล้วครับเย็นละโอ้โหตื่นใหม่ๆก็งงๆหน่อยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้กับข้าวหรือเปล่าเย็นนี้ป่ะโอ้หมานอยู่นี่หน่อยนี่นี่หน่อยครับก็ได้หน่อยอย่างนี้เดี๋ยวพอให้ครับวันนี้นี่พอได้แล้ววันนี้นี่นะครับผลประกอบการวันนี้โอ้เรียบงามครับทอดกรอบกินกับตำปลาร้านะครับแซ่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 บ
รียบร้อยแล้วครับสำหรับการหากับข้าววันนี้นะครับก็นี่นะครับผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจนะครับได้กับข้าวแล้วครับได้ทอดแล้วแล้วก็เหลือไม้นะครับจะกลับไปตำปลาอีกสักคกหนึ่งนะครับโอ้วันนี้เป็นการหากินอยู่ง่ายๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องลุงโจ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ พอได้พอได้พรุ่งนี้มาลุ้นอีกรอบนึง